ีครับต้อนรับสู่รายการ M Love Scene ครับรายการสำหรับคนรักความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆนะครับทางช่อง M Channel ครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะฮะรายการของเราครับจะเรียกว่าพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับศิลปินดาราเซเลบที่คุณชื่นชอบนะครับในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็พาไปทำกิจกรรมนวลๆที่เขารีเควสต์มาเราจัดให้แน่นอนนะฮะวันนี้เนี่ยถูกใจคิวมากครับเป็น5สาวสุดสวยนะครับจากค่าย Workpoint Entertainment นะครับเป็นค่ายเพลงที่ชื่อว่า Do a Dot นะฮะ5สาววงนี้นะครับโอ้โหสมาชิกในวงนี้แต่ละคนเด็ดที่สุดทั้งนั้นนะฮะที่สำคัญครับคนที่มาฟีเจอริงในเพลงแรกของเธอนะครับเพลง Audition สวยเลือกได้นี่นะครับนี่ครับหนุ่มหล่อต้องแต่งตัวคล้ายๆเข้ามา Jay Park นี่ Jay Park ศิลปินเกาหลีครับรวมทั้งโปรดิวเซอร์ด้วยครับเป็นชาช่ามาโลนะครับซึ่งโอ้โหโปรดิวมาหลายวงแล้วด้วยนะฮะเป็นศิลปินระดับอินเตอร์มาโปรดิวแบบนี้นะครับวงนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยอยากจะพามาทำอะไรง่ายๆบ้างนี่ครับของ DIY ของง่ายๆแบบนี้ครับทำของง่ายๆแบบนี้ให้เป็นของน่ารักน่ารักนะฮะวันนี้เราเลยพามาที่นี่ครับที่พิงช็อปสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวครับวันนี้5สาวที่ว่านั้นคือใครอยากเจอใช่ไหมครับผมอยากเจอกับคุณอีกครับไปเจอทางไหนครับและแขกรับเชิญของเราครับวงไก่อาสวัสดีค่ะพวกเราไก่อาค่ะสวัสดีค่ะจันจิไก่อาค่ะสวัสดีค่ะปั้มไก่อาค่ะสวัสดีค่ะเพลงไก่อาค่ะสวัสดีค่ะจอยไก่อาค่ะสวัสดีค่ะนุ่นไก่อาค่ะมันมีท่านี้ด้วยคือท่าประจำวงเหรอฮะใช่นี่นี่เองไก่อาค่ะนี่นะฮะคำถามแรกเลยไก่อาน่าจะมาจากช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอน้องคุณพ่อไกลกันไกลกันนิดนึงไม่ใช่นะไกลอามาจากคำว่าอะไรแปลว่าอะไรเป็นชื่อของเทพเจ้าค่ะเทพไกลอาเป็นเทพในนิยายกรีกนิยายกรีกเป็นเทพที่เทพแห่งโลกสร้างโลกมันเทพแห่งผู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สร้างเขาเป็นเทพแห่งการสร้างใช่ไหมคะเราก็ชอบชื่อนี้เพราะว่าเราอยากจะเป็นกลุ่มที่สร้างสีสันสร้างเสียงเพลงสร้างความสนุกอะไรอย่างงี้ให้กับวงการเพลงนี่ห้าสาวไกลอารวมตัวกันนะฮะแต่มีคนนึงเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วในการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนนะครับนั่นคือน้องจอยนะฮะตอนนี้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปไม่ใช่น้องจอยวงนาเนียเล่นดีกว่าน้องจอยรานีจอยค่ะน้องจอยวงนาเนียนะฮะอ่ะตอนนี้มาเป็นจอยไกอาแล้วนะครับ5คนพี่เมื่อคืนนี้พี่ก็นั่งโหลดมาดูเนี่ยเห็นว่ามีท่าเต้นด้วยมันต้องเต้นยังไงสอนพี่หน่อยได้ไหมอย่างนี้นะโอ้พี่ค่ะสแกนมาท่าฮุกเลยพรีฮุกแล้วกันถ้าพรีฮุกยืนน้องมาเป็นท่อนภาษาไทยภาษาไทยชื่อแซดได้ที่แซดฉันเคยซาดเท่าไรเคยอยู่กับความเสียใจจะคิดฉันคิดว่าควรจะหยุดได้แล้วฉันเจ็บไม่แค่โอเคฉันเคยซาดเท่าไรพี่เป็นคนเรียนดูเร็วจำได้ทันทีเนื่องจากพี่จะได้เป็นนักร้องมาก่อนนะคะพอเต้นปุ๊บโอ้ยท่าเต้นน่ารักมากครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเต้นเลยวันนี้เราจะมาทำ DIY กันนะฮะทำเรื่องเราเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างงี้นะฮะถนัดค่ะถนัดเลยฮะดูเรียบร้อยจริงๆทำใช่ไหมแต่พี่ยังไม่ให้ทำต้องมาคุยกับพี่ก่อนเราต้องรู้จักกันก่อนถึงมาทำงานด้วยกันได้นะฮะคุยกันในช่วงนี้ครับผมช่วง The Guest ครับเอาละครับคุยในช่วง The Guest ครับคำถามแรกเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเพลงก่อนนะครับคือวงนี้ใครแก่สุดฮะเกี่ยวกับเรื่องของเพลงมากอย่ามองแม่พี่จอยค่ะพี่จอยอยู่ที่สุดคุณจอยใช่ไหมครับงั้นคำถามแรกจะมาที่คุณจอยก่อนเลยนะฮะคุณจอยจะต้องลำบากนิดนึงเพราะว่าเราจะย้อนไปสมัยประถมนะครับจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยสมัยประถมเลยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นประกายฝันขั้นแรกในการเป็นนักร้องเลยคืออะไรฮะโอ้ประกายฝันเลยเหรอจริงๆก็ไม่เชิงประกายฝันนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็คือมีประกวดร้องเพลงเป็นประกวดแบบเพลงวันแม่อะไรเงี้ยร้องเพลงวันแม่ที่โรงเรียนแล้วก็คือจอยส่งเพื่อนไปประกวดแบบตัวเองไม่กล้าไงอ๋อทำตัวเป็นโมเดลลิ่งใช่ทำตัวเป็นโมเดลลิ่งส่งเพื่อนไปประกวดไปยืนอยู่ข้างประตูแล้วบอกแกมันไม่ได้ร้องแบบนี้แกร้องแบบนี้สิร้องแบบนี้สิอะไรเงี้ยเด็กว่างั้นเออคือแบบว่าเทรนเขาเออครูก็เลยแบบอ่ะ
พูดมากนะมานี่มาร้องเองร้องเองเลยมาร้องเองก็ชนะแล้วก็ชนะเลยแล้วอีเพื่อนไหนเพื่อนที่ส่งไปก็วีฉันก็วีจะไปส่งฉันทำไมเลยก็เลยแบบได้ประกวดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยเห็นแววของตัวเองหลังจากนั้นก็ประกวดอยู่เรื่อยมาซึ่งไม่ได้ประกวดแนวป๊อปอย่างเดียวตอนแรกร้องอะไรลูกทุ่งเหรอใช่ร้องเพลงลูกทุ่งร้องลูกทุ่งเนี่ยนิดหน่อยไม่เชื่อหรอกพูดยังไงไม่เชื่อเชื่อป่ะไม่เชื่อหรอกขอนิดนึงนะนิดนึงนะเมื่อสุริยนต์ยังสนธยาหมู่นกกาก็บินมาสุรังโอ้โหแม่พึ่งครับแม่พึ่งครับโอ้โหอ๋อไม่ใช่แล้วสองตัวดูว่าแม่พึ่งมาเองโอ้โหเป๊ะเวอร์นะฮะคนต่อมาดีกว่าคนนี้เป็นนักเต้นเท้าไฟเต้นเป็นคนที่เต้นหนักมากๆนะครับเต้นเรียกว่าโอ้โหคนนี้เต้นเก่งมากนะครับเป็นแดนเซอร์มาก่อนคนไหนครับยกมือครับน่ารักไม่อยากรับเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่เออเต้นเท้าไฟเลยเหรอเท้าไฟไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนนี้คือเคยเป็นนักเต้นจริงจังมาเลยจริงจังค่ะเต้นมา5ปีอะค่ะเต้นให้พี่อุ๋ยเปรมจิตมีศิลปินคนไหนบ้างที่เต้นให้บ่อยๆอะโอ้ยทุกรายเลยค่ะแบบที่เราพอรู้จักอะศิลปินแกมมี่เยอะๆเลยค่ะหลายๆคนค่ะเพลงอะไรบ้างที่เห็นจันจิเต้นเต้นคืนนี้อยากได้กี่ค่ะอยากดูอยากดูท่านี้เต้นคืนนี้ยังไงบ้างไงบ้างเรานับไงบ้างบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งให้ฉันบอกรักเธอจบคืนนี้นะต้องแบบไม่แล้วก็ตอนจบเลยเรื่องของสาวเท้าไฟนะครับรับสารภาพมาครับใครใน5สาวไกอาคนนี้เนี่ยสมัยนี้ครับคุณผู้ชมผู้ชายโรคจิตเยอะนะฮะเดินไปตามซอยเปียวไส้เปียวน่ากลัวมากไม่ต้องเปียวก็เจอค่ะพี่คนนึงใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้ถูกแบบตกใจมากคนนี้เราคุยกันอยากให้เจอไหมลูกบ้าของดิคือสมัยนี้สังคมมันเริ่มน่ากลัวไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าสังคมจะเป็นยังไงทำอะไรสาวคนนี้ไม่ได้สาวคนไหนชนะใจหนุ่มได้ด้วยวิชาเทควันโดยกมือควันเทโดควันโดจริงเหรอเรียนเทควันโดอยู่สายไหนก็สายน้ำเงินค่ะแต่ว่าเรียนตั้งแต่สมัยประถมแล้วคือเลิกมานานมากแล้วค่ะแล้วแต่ว่ายังพอได้อยู่ใช่สมมติว่าเราจำลองเหตุการณ์ว่านุ่นเดินไปในซอยเปรียวแล้วมีผู้ชายฉกกันหน้าตาดูโหดร้ายเข้ามาดังด้านหลังของนุ่นกระชากกระเป๋าของนุ่นนุ่นจะทำยังไงกับเขาสมมติว่านุ่นหันไปทางนุ่นพี่เป็นผู้ชายของร้ายในชายฉกกันทำหน้าอะไรอะด้วยมีโคเชเล่มนี้แหละข้าจะแทงแกให้ดับดิ้นรู้สิโอ้คือถ้าจะนิ่งมาขนาดนี้ก็ต้องปัดออกปัดก่อนแล้วทำไงครับใช่การเตะมือหรือตีมือเขาจะทำให้เขาแบบยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะตบมือเลยแบบเดินในซอยเปียกแล้วไม่ต้องกลัวนี่นะฮะเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มหน้าตาดีใส่แว่นนะครับดูแล้วแบบแต่ว่านี่ในจิตใจเนี่ยฉันดูคลิปมาเยอะแล้ววันนี้แหละฉันต้องทำเองบ้างฉันจะบอกโอ๊ตตะคุกก็สาธิตตัวอย่างนะคะคือจับที่สั่นมือแล้วก็บิดแล้วกดไหล นี่นั่นใหญ่อันนี้คือเรื่องของการป้องกันตัวนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวิธีการป้องกันเพื่อนเงียบต้องสาวคนนี้ครับใครใน5สาวกายาที่บอกตรงเลยว่าหน้าดีแต่มุกไม่ดีเลยมุกเรียกว่าเสียงแอร์คอมเพรสเซอร์ดังฟูยกมือครับ1 2 3ยกมือโอ๊ยเธอโยนอะไรใส่ฉันหลอนสิมันเป็นสัญญาณไม่หรอกครับเมื่อกี้พี่บอกว่าหน้าดีใช่มั้ยคะค่ะขอให้เธอรับตรงหน้าดีแต่ไม่ต่อหรอคะไม่รอดอ่ะทำไมเป็นเธอล่ะดูแล้วเธอไม่น่าจะเป็นคนตลกนะหรอคะเป็นคนตลกมากคนก็คิดอย่างนั้นตลกตลกคลิปลองสักมุกนึงสิที่แบบว่าเพื่อนเงียบเลยเอามุกเต้นมั้ยเดี๋ยวเล่นให้ไม่ออกอ่ะแล้วเราจะลองเหตุการณ์นะครับวันนั้นอ๋อเป็นไงบ้างครับใน MV เนี่ยโอ้โหท่าตรงท่าเต้นนี่เป็นไงครับอ๋อค่ะเต้นเต้นเยอะมากเลยเต้นยับเลยนะคะตอนนั้นอ่ะแล้วเต้นเรียบอ่ะแล้วเต้นเรียบแต่ว่าพูดเบาๆนะไม่เขาหันมากระซิบกับหนูข้างๆคุยกับนุ่นสองหนูก็หันยิ้มให้หนึ่งทีแล้ว
มังกรเก่าคือมุกของเราจะเป็นการแบบเปลี่ยนคำเล่นคำอะไรอย่างเงี้ยนี่มุกฟังดูใหม่มากเลยใช่การเปลี่ยนคำก็เป็นมุกที่แบบว่าเพื่อนก็บอกว่าจะเป็นลักษณะนี้นะฮะคือการกระตุ้นก็เป็นอารมณ์แบบอีกาบินผ่านหัวไปมาที่คำถามต่อไปนะครับ1ใน5สาวกายอาครับเราไม่ต้องหายากครับเราใช้วิธีแบบคนไทยที่คุณจอนเขาหามาเสือ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 ใครอ่ะเสือว่างเลยเพลงว่างเฮ้ยนี่ครับหนึ่งในทายาทลูกพี่เสือธนพลครับร้องเพลงใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณพ่อให้แบบว่าคำแนะนำอะไรไหมฮะในการมาร้องเพลงก็คุณพ่อจะคอยติดตามมากกว่าค่ะคุณพ่อก็เป็นแฟนข่าวไกอาร์นี่แหละมันแบบแถลงข่าวคุณพ่อไปด้วยจะไม่ไปค่ะแต่จะคอยให้กำลังใจจากที่บ้านอะไรอย่างงี้คือคุณพ่อจะไม่ใช่คนที่แบบอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะจะแนะนำว่าแบบเราควรจะทำตัวยังไงคนดูถึงจะชอบเราอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะการวางตัวการทำผมทำผมได้เลยพ่อแบบแนะนำด้วยใช่ป่าวว่าให้ระวังผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองใช่ค่ะพี่ไม่ให้ไว้ใจผู้ชายที่แบบประเทศไทยอากาศร้อนขนาดนี้แล้วยังใส่ผ้าพันคอไม่ให้ไว้ใจแล้วก็ทำสีผมสีเดียวกับใช่คนต่อไปดีกว่านะครับ1ใน5สาวกายาครับคนนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหเคยเป็นที่ขี้เต็มซ้วมมาแล้วเรียกว่าเป็นคนแบบโอเพ่นคุณผู้ชม5วิในชีวิตของเธออายยันลูกบวชลูกบวชแล้วศึกยันหลานบวชยังไม่หายอายใครครับเอ้ยอย่าบอกลูกสิไม่รู้เลยว่าใครพี่ตอนเนี้ยอายอ่ะเชื่อเหรอเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาจริงเหรอเชื่อเหรอเชื่อไปทำอะไรในห้องน้ำสาธารณะเอ้ยมันเป็นความผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นครับในวันนั้นครับไม่คือจริงแล้วว่าหนูไปเข้าห้องน้ำคือหนูเข้าไปแล้วหนูรีบไปงานแล้วหนูก็ลืมดูว่าประตูห้องน้ำอ่ะมันเสียก่อนมันแบบล็อกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยประตูห้องน้ำปกติล็อกมันจะต้องเป็นสีแดงใช่ป่ะ yes แล้วแบบมีสีแดงสีเขียวแบบว่างไม่ว่างใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บแดงเขียวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าหนูก็เข้าไปแล้วหนูก็ลืมดูว่ามันประตูมันเสียแล้วมันล็อกแล้วมันจะไม่สนิทอะค่ะ yes ปัญหาเกิดอะไรหลังจากนั้นมีคนเปิดเข้าเฮ้ยนี่จอยไก่อายนะไม่ใช่เขาไม่รู้จากหนูลอกหนูแล้วเขาก็แบบเปิดเข้ามาแล้วเขาก็สบตาหนูประมาณ5วินาทีนานอยู่นะเป็น5วินาทีที่ยาวมันเป็น5วินาทีมากสุดว่าตรงนี้เป็นประตูใช่ปะสมมุติว่ากันจิคือผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่กระเทยใช่ไหมผู้หญิงแล้วเขาก็คือผมเข้าใจเหตุการณ์นั้นคือคนนี้เนี่ยกำลังจะฟินคือกำลังเสร็จแล้วอีกคนที่เข้าไปเนี่ยหวังว่าฉันเปิดเข้าไปแล้วฉันจะได้นั่งแล้วมีความสุขกับการเล่นคุกกี้รันของฉันแต่เข้าไปเฮ้ยเจอคุกกี้เจ้าหญิงอ่ะไอ้อ่ะเดี๋ยวเราเบรกเรื่องราวไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องราวเยอะสำหรับวงไกอานะฮะเบรกหน้ากลับมาเรายังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วมาพูดคุยเรื่องราวความรักนะฮะว่าใคร Never Give Up บอกมาคืนนี้หรือวงอื่นๆอีกใครจะไปรู้นะฮะเบรกหน้าเจอกันต่อ M Love Scene ครับใครในวงนี้ที่ชอบทักคนผิด1 2 3ยกมือโหมองกันใหญ่เลยถอดเสื้อแล้วก็อ้าวหน้าขยันแต่หน้าเป็นอย่างนี้นะไม่ไหว